ในการทำความสำเร็จนี้เราต้องมาสู้กับบอสลูกบากลมแล้วรอจนกว่าบอสลูกบากลมเนี่ยจะใช้ท่าเรียกทอร์นาโดขึ้นมานี่คือเริ่มท่าทอร์นาโดและเริ่มหมุนละอ่ะพอบอสใช้ทอร์นาโดเมื่อไหร่เราเอาท่าทั้ง4ไฟน้ำแข็งน้ำไฟฟ้าอัดใส่ทอร์นาโดให้ทอร์นาโดเปลี่ยนสีแต่ไม่จำเป็นต้องรอบเดียวกันได้นะเอาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างเช่นรอบนี้อ่ะเราได้แค่น้ำแข็งลูกบอลที่ลอยอยู่เนี่ยบางส่วนจะกลายเป็นน้ำแข็งเห็นไหมธาตุอื่นไม่ติดคือน้ำที่เราพยายามใช้บาบาร่าอันติเมื่อกี้ไม่ติดก็ไม่เป็นไรรอบหน้าได้จะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีธาตุหนึ่งที่บอสจะดูดลูกแก้วเห็นไหมพอมันดูดลูกแก้วน้ำแข็งมันจะเกิดการพ่นน้ำแข็งออกมาเนี่ยเราต้องให้บอสอ่ะได้ดูดลูกแก้วนะครบ4ธาตุอ่ะทอร์นาโดรอบ2มาแล้วอันติเสียงหลิงอันนี้เวิร์กมากเลยนะแนะนำเดินในป่าหน้าเห็นไหมติดแล้วไฟส่วนไฟฟ้าฟิตก็ดีก็ยิงธนูแต่ยิงให้โดนนะเนี่ยได้แล้วไฟฟ้าและไฟท่าทอร์นาโดมาอีกแล้วบาบาร่าพร้อมอันติก็พร้อมสกิลอีก็พร้อมไปบินเก็บลูกแก้วลมช่วยมันจะไม่แบบลูกแก้วจะหมดไวๆมันจะเข้าเรียกพายุใหม่แล้วก็มันจะไม่ดูดผิดดูดแต่ลมดูดอันที่มีท่าสิโว้ยรอมสร้างพายุอีกรอบนี่ได้แล้วยังคิดว่าท่าชายอาจจะง่ายกว่าคือเล่นเหมือนฟีดคือยิงธนูไปเลยนี่ได้แล้วเห็นไหมก็จะมีลูกแก้วธาตุน้ำลอยอยู่ก็รอเขาดูดก่อนแป๊บนึงอันนี้ช่วยบินเก็บลูกที่ไม่ใช่เอาไว้ก่อนเก็บลูกลมไปนานจะได้ดูดแต่ลูกที่เป็นน้ำเรียบร้อยดูดน้ำเรียบร้อยจากนั้นดูดครบสี่ท่าแล้วลุยฆ่ามันให้ตายแค่นี้ก็ได้ความสำเร็จแล้วยังไม่ใช่คุณภาพสุดท้ายของเวอร์ชันจริงกำจัดไฮโปเทซิสที่จะเป็นธาตุสีทั้งแล้วได้1ตัว10เพชร